ะอะไรกันนักหนาเธอเป็นญาติฝ่ายไหนกับแม่วารีเขาฮะถึงต้องมาปฏิบัติพัดวีกันขนาดเนี้ยในแหกตาดูโน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 เห็นไหมแม่ลัดดาลูกสาวแท้ๆยังไม่สนใจดูแลแม่ตัวเองเลยไปเอาไปไหนก็ไปเลยไปไม่หรอกค่ะคุณหญิงแต่ดาเขาคอยดูแลฉันทั้งวันดูแลทั้งวันอย่างนั้นเหรอยายนิดมาบอกฉันว่าเห็นแม่ลัดดาเนี่ยไปอยู่กับผู้ชายทำอะไรลับๆล่อๆอยู่ตามสุมถุมพุ่มไม้ข้างรั้วนั่นน่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแม่จะไม่ใช่ได้ยังไงนี่เธอหาว่าฉันพูดโกหกเหรอนี่นิดพูดความจริงนะนะวารีถ้าไม่เชื่อก็ตามใจระดาไม่ได้ทำอะไรเสียหายเลยนะคะระดาแค่บังเอิญอยู่ตรงนั้นแล้วคุณกิตเขาก็เข้ามาพอดีอะค่ะพูดซะตัวเองใส่ซื่อบริสุทธิ์ใช่นะแหมเธอเองก็รู้เห็นเป็นใจให้ผู้ชายมุดเข้ามาหาไม่ใช่เหรออย่าคิดนะว่าคนอื่นเขาไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรเอาละฉันรู้ว่าเธอน่ะป่วยฉันก็จะไม่รบกวนเวลาของเธอเยอะหรอกนะแต่ฉันขออะไรไว้อย่างหนึ่งแม่วรีหัดสั่งสอนลูกให้รักนวลสงวนตัวซะบ้างจะทำอะไรเนี่ยให้รักศักดิ์ศรีของท่านนายพลและก็คนในครอบครัวนี้ด้วยระดาไม่เคยทำตัวอะไรแบบนั้นเลยนะคะหยุดถีบฉันอยู่นี่เลยนะโถตัวเองมันก็เป็นแค่เศษดินนี่คงจะฝันหวานนึกว่าคนระดับตะกริบเนี่ยเขาจะมาคบตัวเองจริงจังนะสินางเงยเอ้ามองหน้าทำไมจะทำอะไรแม่ฉันฮะมีปัญหาอะไรลองดูสิถ้าอยากโดนฉันตบก็มาสิโอ้ไม่เอาลูกไม่เอาลูกเจนิสอย่าไปตบนะลูกตบไปเนี่ยมือก็จะไปเปื้อนเศษดินซะเปล่าเอาล่ะถ้าเธอป่วยเนี่ยฉันก็จะไม่กวนอะไรเธอมากแต่ก็ฝากไว้นะอย่าลืมว่าสั่งสอนลูกซะบ้างอย่าให้ใครเข้ามาว่าได้ว่าแม่ลัดดาเนี่ยเป็นเด็กที่แม่ไม่สั่งสอนฉันลืมไปอ่ะแม่คนอย่างแม่วารีเนี่ยจะเอาอะไรมาสั่งสอนลูกได้ล่ะในเมื่อตัวเองก็เคยปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนกระทั่งท้องป่องหวังจับผู้ชายมาแล้วเหมือนกันนี่นา